ดีครับสวัสดีค่ะครับผมวันนี้นะเราจะมาทำแพนเค้กกันนะครับวันนี้เราจะมาแข่งทำแพนเค้กกันนะครับระหว่างพี่ฟิล์มน้องฟิวแม่เดือนนะครับ3คนนี้ใครจะทำได้สวยที่สุดนะครับพ่อจะไม่ตัดสินห้ามให้พวกเราตัดสินให้น้องๆที่ดูคลิปนี้อยู่คอมเมนต์มานะครับถ้าชอบหมายเลข1ของน้องฟิวนะครับหมายเลข2ของพี่ฟิล์มหมายเลข3ของแม่เดือนนะครับวันนี้เราจะมากันในหมวดหมู่ผลไม้ผลไม้ใช่ครับแต่ไม่ใช่พ่อถามมาบอกเอ้ยเราจะมาทำเป็นเงาะไม่ใช่นะเดี๋ยวให้แม่เดือนไปเขียนมาว่าอยากทำผลไม้อะไรแต่ห้ามบอกนะแล้วก็ม้วนมาวางไว้พี่ฟิล์มก็เขียนมาน้องฟิวก็เขียนมาแล้วเราจะมาจับฉลากกันอย่างแม่เดือนบอกว่าอยากได้แตงโมใช่ไหมแต่พี่ฟิล์มจับได้พี่ฟิล์มต้องทำแตงโมสลับกันโอเคพร้อมแล้วเขียนได้ครับผลไม้นะแม่เครื่องบินผลไม้ปะห้ามไม่ใครเห็นด้วยนะจับได้ของตัวเองก็ถือว่าโชคดีไปนะครับโอ้โหดูเขาแบบดูแม่ตรงนี้พี่ฟิล์มข้างตู้เย็นน้องฟิวโตทำงานเอาไปอ่ะอ้าวไม่ออกอย่าเขียนยากนะครับเผื่อจับโดนเองนะครับอุ้ยเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาวางไว้ตรงนี้เลยแม่เอามานะครับพ่อไม่รู้นะว่าแต่ละคนเนี่ยไปเขียนอะไรมานะครับโดนออกจับคนแรกทำคนแรกนะโอเคพร้อมครับแม่คนแรกเดี๋ยวก่อนพี่ฟิล์มน้องฟิวใครคนสองคนสามคนสามอ่ะต่อแถวมาเลยอ่ะหลับตาอาหารไปฝั่งโน้นโอ้โหตั้งหันตั้งหลับเลยอ่ะจับเอาแม่อย่าเพิ่งเปิดนะอ่ะคนที่สองคนที่สามครับไม่ต้องจับเอาล่ะไม่เดือนเปิดแม่กับใครโอ้ยมูบอลลี่นะเอาล่ะอันนี้ของใครเนี่ยพี่ฟิล์มเหรอพี่ฟิล์มบูเบอรี่เหมือนแกล้งแม่เลยพี่ฟิล์มได้ของใครได้ของฟิวเป็นเชอร์รี่โอ้นี่ง่ายอ่ะเชอร์รี่อ่ะน้องฟิวสตรอเบอรี่ทำไมมันอยู่ในตระกูลลี่ลี่นั่นแหละบูเบอรี่สตรอเบอรี่นี่ขนาดเขียนคนละทิศคนละทางนะแต่ออกมาแล้วแบบลี่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 หมดเลยบูเบอรี่สีอะไรนะสีเขียวบูสีอะไรล่ะสีม่วงบูสีม่วงฟิล์มอ่ะม่วงฟ้าที่จริงมันจะเป็นดำๆใช่ไหมเอาละสิม่วงเธอได้ไหมอ่ะไม่ได้โอเคแม่เดือนคนแรกนะครับบูเบอรี่ของแม่เดือนนะครับมันเป็นยังไงใช่ออกมาไม่เอาแบบบูเบอรี่มันมีหลายสีนะเดี๋ยวนะให้วาดเป็นผลไม้ไม่ใช่เขียนว่าบูเบอรี่ไม่เอานะมาเดี๋ยวเรามาทำกันเลยดีกว่านะครับน้องๆคิดว่าบูเบอรี่ของแม่เดือนเนี่ยออกมาจะเป็นอะไรเป็นราสเบอรี่โอ้โหหน้าตายังไงก่อนดีกว่าว่าเป็นวงกลมก่อนไงโหลูกเบลเลอร์เลยนะบูเบอรี่เอาลูกใหญ่ไว้ก่อนบูเบอรี่ลูกเบลเลอร์แล้วจุกมันจะวางไว้ตรงไหนดีพ่อจะไปรู้หรือไงล่ะแม่มาถามพ่อได้ไงจุกวางตรงกลางกันอ้าวมีจุกอยู่ตรงกลางเดี๋ยวต้องมองจากมุมไหนด้านบนอะไรเนาะเออคิดในแง่ดีเดี๋ยวเลยแม่จุกมันต้องอยู่ข้างบนเป็นขีดมีใบเปล่าไม่ก็เวลามันเป็นแบบตรงกลางเรามองตรงกลางนะเออแต่เป็นภาพ 3D มองทะลุลงไปใช่ต้องมองจากด้านบนอย่างนี้ใช่แล้วก็เห็นบุ๋มๆเหมือนสะดือใช่ตอนนี้มองเป็นโดนัทสีฟ้าอ่ะก็เราก็ไม่มีสิทธิ์ตัดสินใจอ่ะต้องให้น้องๆตัดสินใจนะครับแต่พ่อคนหนึ่งอ่ะไม่ตัดสินใจแน่ๆบูเบอรี่ถ้าคิดว่าของแม่สวยกว่าสามแค่นั้นเองแม่มันไม่มีใบไม่มีกิ่งไม่มีก้านไหนหรอไม่มีแต่ว่าจริงเขาก็มาขายมันก็เป็นอย่างเงี้ยเป็นยังไงอย่างเงี้ยบุ๋มนี่นะน้องๆบูเบอรี่ของแม่เดือนเราเล่นง่ายนี่เสร็จแล้วเหรอก็คือบูเบอรี่อย่าเอาแซวแม่โกรธเลยนะรอบนั้นนี่ทำเป็นตุ๊กตาลูกมันขอเสิร์ชได้ไหมแป๊บนึงนะขอเสิร์ชหน่อยแล้วกันตอนแรกบอกไม่ให้เสิร์ชพี่ฟิล์มบอกทนไม่ไหวเลยจริงๆทนไม่ไหวกับแม่นี่แหละนี่เห็นไหมแม่หมุบตรงกลางเห็นไหมมีใบอ่ะมีก้านไงก้านออกมาแล้วใบสีเขียวไงแม่ไม่แล้วบูเบอรี่แล้วต้องปัดใบแล้วเนี่ยไม่แล้วไม่จริงแล้วเนี่ยอ้าวบูเบอรี่นะครับนี่ฮะเป็นบุ๋มตรงกลางอ๋อนี่นะเป็นบุ๋มนี่ฮะเป็นบุ๋มเฮ้ยมันเหมือนไอ้เนี่ยที่แม่ชอบซื้อมากินน่ะฟิล์มอ๋อนี่สีเขียวๆอ่ะนะที่พ่อเราคือขนมอะไรนะบัวลอยไม่ใช่ไม่ดอกบัวเออเป็นโจรหรือเปล่านี่มันเป็นดอกบัวดอกบัวนะแม่อันนี้โอ้ยเอาไม่สวยทำใหม่ได้ไหมไม่ได้น้องๆที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับถ้าเกิดว่าของแม่เดือนเนี่ยเหมือนบูเบอรี่นะขึ้นรูปมาติ๊ง
นี่เหมือนอ่ะแม่เดือนบอกว่าเหมือนนะไม่เหมือนตรงไหนประการวงได้เลยวงทุกวงแม่ขอดูหน่อยบูเบอรี่นี่นะอ่ะรูปเปรียบเทียบเลยนะบูเบอรี่จงขึ้นมาเดี๋ยวนี้โอ้ยหอมเหมือนบูเบอรี่เลยค่ะกล้าพูดมากโอเคนะบูเบอรี่น้องๆได้เห็นแล้วนะครับว่าเหมือนขนาดไหนนะครับอ่ะให้น้องๆตัดสินใจนะต่อไปครับพี่ฟิล์มได้ของใครได้ของน้องเป็นเชอร์รี่เชอร์รี่นี่หนูสั่งวาดภาพประกอบไปด้วยนะเหรอขอบคุณนะเชอร์รี่มันเป็นยังไงเอาเชอร์รี่สีชมพูจริงๆมันต้องสีแดงนะก็น่าจะไปทำสีแดงอ่ะก็สีแดงไม่มีอ่ะเออแต่จะลงกล่องลูกเลยหรออ้าวอยู่ๆทำไมทำแว่นน่ะลูกเฮ้ยแรงมากนะพูดแบบนี้ได้ยังไงก้านเขียวไปเลยละกันอ่ะแล้วพี่ไม่เอาเนื้อในหรอเอาแบบแป๊บนึงก็ให้มันแบบว่าไปสุกไปก่อนไงสีมันก็จะเป็นขอบเข้มสุดไงโอเค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 อย่าไปเตียงเขาทำไม่นะเอออ้าวน้ำลงไปเฉยเลยนี่อะไรเนี่ยแว่นเฉยเลยมันบางไปไหมของใครพี่อย่าไปทักเขาเอออย่าไปทักเขาเอาตัวให้รอดก่อนฟิวสายปั่นไงอ๋อใส่ปั่นใช่ไหมคะโอ้ยข้างในเอ้ยมีตุ๊กตาด้วยเฮ้ยอ๋อเยอะเราอ๋อมีเงาแม่มีเงาข้างๆด้วยนะครับน้องๆเราจะก็เหมือนที่เดิมอยากได้สีชมพูไปทำสตรอเบอรี่ไหมพูดแค่นี้เอาแล้วเฮ้ยออกจะดูดีอะครับน้องๆเหมือนจักรยานฮะเอาล่ะเออจริงด้วยแม่เหมือนจักรยานเออแม่แบบชี้นำอะแล้วของเตงเหมือนอะไรมูเบอร์รี่แหมของคนอื่นทำซะเหมือนแล้วก็บอกจักรยานเขาบอกเอาละครับนี่เลยนะบูเบอร์รี่นะครับไม่ใช่ละไม่เชอร์รี่เชอร์รี่ไม่เชอร์รี่นะครับแค่นี้เหรอฟิล์มใช่ค่ะแต่สวยสุดไม่เชื่อกดเฟรย์สองเฮ้ยน้องฟิล์มก็เก่งศิลปะนะถ้าช่วงนี้เราบ้านลูกอยู่นะคะทุกคนลาค่ะไม่เติมก๊อฟก็บอกก๊อฟค่ะได้แล้วเหรอยังยังกระแสเอ๊ยยังไงใจเย็นนะเดี๋ยวไม่สวยแล้วก็ให้ทำครั้งเดียวนะสายปัดนี่ไม่ทำครั้งเดียวนะอยากให้ไหมเหมือนตัวเดียวหนูว่าขบวนเฮ้ยซ่อมหน่อยอุ้ยเฮ้ยซ่อมหน่อยเฮ้ยอุ้ยเอาแล้วจริงๆมันส่งผลนะถ้าไม่สวยอ่ะพ่อบอกก่อนนะ10เดี๋ยวอะไรอีก20วินาทีครับเฮ้ยมันก็ใจเย็นมากเลยอ่ะไม่อ่ะไม่ออกชมพูเลยเดี๋ยวให้น้องตัดสินแล้วกันนะครับว่าของใครเหมือนนะครับของหนูแน่เลยเนี่ยเอาละครับของพี่ฟิล์มตอนนี้นะครับกำลังจะพลิกแล้วนะพลิกแล้วเพราะว่าพี่ฟิล์มฉลาดแม่ต้องเอาอีกฝั่งนึงขึ้นโชว์แน่เลยไว้ฝั่งนี้เนี่ยว้าวว้าวกลางบนเราเอ้าได้เปล่าได้ไหนเอาโชว์ซิเหมือนหรือเปล่าเหมือนบิกินี่แล้วมีที่ผูกตรงคอขอดูหน่อยของพี่ฟิล์มนี่แม่โชว์ตรงกลางอย่างนี้อะไรของแม่ดูเสียงหัวเราะก็ได้ไม่คุยกับแม่บอกอะไรกันเอามาของพี่เฟรมนี่คือเชอรี่นะครับส่วนของแม่เดือนบูเบอร์รี่นะครับเอาละครับตาต่อไปนะครับเป็นของน้องฟิวของเราแล้วนะครับน้องฟิวได้เป็นอะไรคะสตรอเบอรี่อ้าวมาเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าสตรอเบอรี่ของฟิวเนี่ยนะต้องนะคะเปิดก่อนแล้วเราก็อันนี้ทาไปก่อนมาช่วยน้องมีลายไปนี่แต่เวลาไม่เขาก็จะเป็นลายเหนื่อยนั่นแหละแค่นั้นแหละอ้ามาสตรอเบอรี่โอรีหวานฉ่ำเดี๋ยวสตรอเบอรี่ไม่ใช่ช็อกโกแลตค่ะกรอบขอบอ๋อทำขอบขึ้นมาก่อนมืออย่าสั่นดีเอาล่ะยังอะไรอ่ะปิกิต้าแล้วก็ว่าจุดอะไรอะไรจุดแตงโมอะไรสตรอเบอรี่จริงจุดเขาเป็นสีขาวเนาะก็ไม่เป็นไรของเราเป็นสตรอเบอรี่ในจินตนาการเน่าละสตรอเบอรี่จ่อจ่ออย่ามาบูบี้กันนะอ่ะต่อไปใส่เป็นใบอ๋อมีใบด้วยนะครับยังมะเขือเทศเลยอ่ะข้างบนอย่าแซวอย่าน้องมีความมั่นใจนะพ่อเชื่อไหมฟิวบอกอย่างน้อยก็ขอเป็นที่2แล้วกันนะที่3พี่ฟิล์มแน่เลยว่าจะมั่นใจที่จะทำเอาละครับเดี๋ยวมาดูกันนะแอมปานีดนั่นอะไรทำตาโอ้ยมีเงาด้วยแล้วตรงกลางใส่เป็นสีชมพูเหรอคะน้องฟิวใช่ค่ะว้าวทำตาบอกให้ไม่เลยอ่ะ
เอาละครับตอนนี้นะของน้องฟิวนะครับเหมือนอะไรรู้ป่ะมันเหมือนแบบสตรอเบอรี่มีมงกุฎอ่ะเล่นหนึ่งกับฝั่งพอพิกอ่ะคนละสามอยู่ทำไมอุ๊ยขอเฮ้อได้แหละมารออ่ามานะครับเอาเล่นไฟเคนี่เลยนะครับของน้องฟิวนะครับสตรอเบอรี่นะครับโจทย์วันนี้ค่อนข้างง่ายนะพอว่านะมันไม่ได้ยากแล้วก็ไม่ซับซ้อนนะครับแล้วก็สวยด้วยนี่เลยนะตอนนี้น้องฟิวก็ทำใกล้จะเสร็จแล้วนะครับ EP ต่อไปนะน้องๆ อยากให้พวกเราทำแพนเค้กแบบไหนอะไรยังไงคอมเมนต์ไว้เลยนะครับอยากให้พวกเราทำเป็นรูปสัตว์นะก็สามารถเมนต์ไว้ได้ใช่คอมเมนต์กันไว้เยอะๆเลยนะครับ EP ต่อไปอยากให้เป็นรูปสัตว์รูปเสื้อรูปกางเกงสัตว์น้ำสัตว์บกสัตว์ปีกว่ามาเลยทำไม่ได้สักอย่างทำไม่ได้สักอย่างเลยโอเคนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะแม่เตรียมตัวพรีเซนต์ของตัวเองไว้ด้วยพี่ปีมก็เหมือนกันน้องฟิวก็เหมือนกันนะครับตอนหนูเป็นเลขหนึ่งด้วยแปลว่ามีความเป็นที่หนึ่งเป็นไงน้องฟิวได้ยังสรุปไม่สุกทำไงอะฟิวระหว่างรอนะครับเบอร์หนึ่งของใครฮะของน้องฟิวเบอร์สองพี่ฟิวเบอร์สามแม่เดือนนะครับชอบของใครคอมเมนต์กันไว้นะครับเฮ้ยมันปวดแล้วไหนอาพี่เลขหนึ่งก่อนนะถ้าไม่แล้วก็ไปชนนะเอาแล้วเนี่ยเขาบอกว่าถ้ามันขาดอ่ะแปลว่าจะได้ที่โลกเขียนทิ้งด้วยดูสงสัยจานนี้โดนเขียนทิ้งเอาละสิน้องฟิวได้ยังเดี๋ยวมันขาดนะโอ้ยนี่แม่คะไม่ได้เข้าข้างแล้วแต่เม็ดเขาสวยอ่ะเหมือนปลอกเลยสวยแค่เม็ดจ้ะไม่มองกับหัวมันจะแบงบ้างแบงโมแบงโมเหมือนปลาบึกอะไรนะอะไรนะนี่แล้วดูแบบจินตนาการอันนี้เป็นแก้มเนาะอันนี้เป็นปากอันนี้เป็นตาอันนี้เป็นผมคืออะไรอันนี้เป็นปลาหมึกหน้าปลาหมึกอ๋อนี่เดี๋ยวนะนี่คุณทำผลไม้นะครับคุณไปปลาหมึกได้ไงเนี่ยหนูก็ไปตามน้องๆที่ฟิวพูดก็ดูมีเหตุผลนะคะเก็บน่ารักโอเคนะตอนนี้ของน้องฟิวนะครับก็ได้แล้วนะครับไม่เอาฝั่งไหนคะน้องฟิวครับไอ้ขาปลาหมึกลูกแม่ครับผมตอนนี้นะทั้ง3คนนะครับก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเริ่มจากของแม่เดือนก่อนของแม่เดือนคืออะไรเอ่ยบลูเบอร์รี่บลูเบอร์รี่นะครับของพี่ฟิล์มครับเชอร์รี่น้องฟิล์มครับสตรอเบอร์รี่ขอดูใกล้ๆหน่อยครับนี่นะครับก็จะเป็นของแม่เดือนครับจะเป็นบลูเบอร์รี่ครับรูปมาปิ้งเหมือนไหมเหมือนอันนี้ก็คือตรงกลางเขาโอเคนะครับเน้นย้ำตรงกลางอย่างเดียวเลยนะมาของคนต่อไปครับผมพี่ฟิล์มนะครับอันนี้ก็จะเป็นเชอร์รี่เหมือนไม่เหมือนน้องๆตัดสินใจเองนะครับรูปจงมาเดี๋ยวนี้ปิ้งเบอร์สองเบอร์สองโอเคนะคนต่อไปครับน้องฟิวนะครับอันนี้จะเป็นสตรอเบอรี่ค่ะนี่เป็นพันธุ์ครับเป็นสตรอเบอรี่ใบใหญ่โอเคนะสายพันธุ์ใหม่นะครับมาแบบนี้มารูปขึ้นมาสตรอเบอรี่นะครับปิ้งสตรอเบอรี่ใบใหญ่ด้วยน้องๆนะครับถ้าเกิดชอบของไม่เดือนกดหมายเลข3ค่ะของพี่ฟิว2ค่ะของฟิว1ครับผมนะมาเดี๋ยวเราจะให้ทั้ง3คนพรีเซนต์กันนะน้องฟิวพรีเซนต์มาเลยค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นสตรอเบอรี่จากประเทศนอร์เวย์เป็นสตรอเบอรี่สายพันธุ์ใหม่ที่ยังไม่เข้าไทยนะคะนี่เป็นสตรอเบอรี่ใบใหญ่เม็ดกลมกลมปกติสตรอเบอรี่มีเม็ดเหรอแบบกินแล้วมีข้างในนะแบบเม็ดคล้ายๆน้ำนะเออน่าจะอยากโอเคได้นะครับนะคะทุกคนถ้าชอบก็กดเบอร์1นะคะสตรอเบอรี่ใบใหญ่ครับผมขอให้ได้ถึง 10,000 ไลค์เลยนะครับส่วนพี่ฟิล์มนะครับก็จะเป็นเทอร์รี่สีพาสเทลนะคะใครสายหวานนี่บอกเลยว่าต้องกดเบอร์2นะคะชมพูหวานแหววจากประเทศอะไรครับประเทศไทยเนี่ยค่ะส่วนประเทศอะไรนะเมื่อกี้ประเทศเป็นไม่เป็นประเทศเนี่ยเป็นโลกในจินตนาการของฟิล์มนะคะเทอร์รี่พันนี้โอเคได้นะครับเดี๋ยวน้องฟิล์มบอกว่าเมื่อกี้ของน้องฟิล์มประเทศอะไรนะนอร์เวย์ไม่จำมีแม่เดือนครับผมบลูเบอร์รี่ค่ะครับผมแค่นั้นเองเหรอเป็นบลูเบอร์รี่ที่เป็นปลาข้างขวาของโดนเลลาบ้าป้าโดนลาเลมอนนะโอเคนะแค่นั้นเองเหรอแม่โดนเลมอนเสกมาได้แค่นี้ค่ะโดนอะไรนะเออในวงนี้โอเคนะของแม่เดือนก็ถ้าเกิดชอบกดหมายเลขอะไรแม่เลข3ค่ะครับผมถ้าสงสารสมเพชก็กดเลข3ไปเยอะๆนะดูว่าดียอมเดี๋ยวครั้งหน้ามาทำให้ดูใหม่ค่ะได้ครับผมโอเคนะชอบเบอร์1กดน้องฟิวนะครับชอบเบอร์2กดพี่ฟิล์มนะครับชอบเบอร์3กดของแม่เดือนนะครับผมเราจะมาดูคอมเมนต์กันนะครับว่าเลขไหนเยอะที่สุดนะครับค่ะแล้วเดี๋ยว EP ต่อไปน้องๆอยากพวกเราแข่งทำแพนเค้กอะไลเมนต์กันไว้ด้วยนะเดี๋ยวพวกเราจะมาแข่งกันให้ดูนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย